เดินชนไปเลยปล้ำในตีเข่าอย่างเดียวพออยู่นอกนี่รู้นะครับว่าแบงค์ทองเนี่ยเตะขาต่อยหมัดแรงเอาละครับจะทำได้หรือไม่ได้นะครับโอ้โหพอปั้มได้มีเสียงเชียร์ก็มาทันทีเหมือนกันนะครับทางด้านของชัยมงคลนอกกับในครับวงในยังพอได้ลุ้นนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ครับชัยมงคลแต่ถ้านอกนี่เดี๋ยวโดนเตะขาเอาละครับขึ้นขอยัดเข้าไปครับเสียงเชียร์มาเลยครับมาแต่ว่าอยู่นอกนี่ต้องโดนแบบนี้ก่อนนะครับโอ้แบงค์ทองอาวุธหนักแรงเอ้าจิตติดตัวอีกแล้วติดตัวอีกแล้วนะมิงตีได้ไหมมวยไทย5ยกมวยไทยต้อง5ยกเอ้าลากมาลากมาลากมากรรมการแกะแยกโอ้โหมีเฮมีฮามีเฮมีโอ้ยมีเฮเมาเตะไปชัยมงคลเอ้าชัยมงคลเดินแล้วแบงค์ทองเอ้านายนายชัยมงคลใช้ได้ใช้ได้กรรมการก่อนแยกเอ้าเสียไปดอกนึงนี่แหละครับรุ่นเล็กๆนะครับของเพชรยินดีนะครับในเครือเพชรยินดีนี่เรียกว่าโอ้โหดูแล้วมีอนาคตทุกคนเลยนะครับมาเลยครับชนเข้าไปทางด้านของชัยมงคลพยายามปล้ำนายเสียบเข้าไปโอ้แบงค์ทองพยายามไล่แขนแล้วแทงโต้นะครับแล้วก็แทงโต้ในเนื้อเหมือนกันทางด้านของแบงค์ทองเอาละครับแต่ว่าจะต้านความใหญ่อยู่หรือเปล่าว่าตอนนี้ชัยมงคลนี่เริ่มแรงขึ้นมาตามลำดับแล้วนะครับโอ้โหเสียงเฮมีสนั่นเวทีครับว่าต้นดูว่าจะเป็นรองแบงค์ทองพอสมควรนะครับแต่ถึงจุดนี้ดูครับโอ้โหยัดไปก่อนสู้ได้ครับวงในสู้ได้แต่ว่าต้องโดนไปก่อนครับเพราะว่าแบงค์ทองนี่มาทุกลูกเลยในก็สู้อ้าวติดตัวตีได้ไหมตียังไม่ได้ครับที่มุมแดงครับดึงออกมาแยกมาครับกลางเวทีอ้าวชัยมงคลชัยมงคลแบงค์ทองอย่าเล่นศอกเลยอย่าเล่นศอกเอ้านายนายเอ้านายเหรอนายเหรอเอ้าโยกมาอีกอย่าท้อนะอย่าท้อนะท้อไว้ลิงถือเอ้าโหชุดนี้นะครับทำได้ดีครับทางด้านของชัยมงคลนี่แหละครับเบียดเข้าไปออกแข้งนำไปก่อนแล้ววงในนี่พอจับได้ตอนนี้นี่ดูว่าโอ้โหเป็นพระเอกเลยครับวงในตอนนี้แทงเข้าไปแต่ละดอกนี่เล่นเอาทางด้านของแบงค์ทองนี่สะดุ้งเลยโอ้โหเกมการชกนี่เหลือเชื่อเลยครับยก2ของนายครับยก3ขอเป็นของเราบ้างครับอ้าวแต่ยังไม่จบนะครับอ้าวมาแล้วครับโอ้มีหลายก๊อกจริงๆแบงค์ทองตอนเดินอีกแล้วศอกไปครับวงในยัดเข้ามาก่อนอ้าววงในตีได้ไหมตีได้ไหมถ้ายังตีได้กรรมการต้องปล่อยให้ตีถ้าตีไม่ได้แยกเลยครับอ้าวเดินอีกอ้าวโอ้โหต้นยกกลางยกปลายยกอ้าวแบงค์เตะไปแต่บางคนเข้าเสียบโอ้ยเสียบเข้าพุงเลยนะครับแบงค์ทองโอ้เสียบแล้วคาแล้วเสียบให้เห็นเลยโอ้ยสถานการณ์นี้พลิกไปพลิกมาตลอดนะครับคู่นี้นอกนี่เป็นของแบงค์ทองนะครับแต่ในนี่โอ้โหดูว่าชัยมงคลก็เวลาปล้ำนี่ตีเหนียวแน่นโอ้โหเสียบเข้าไปครับเดินเข้าไปเสียบเข้าไปแบงค์ทองก็พยายามไล่แขนแล้วก็แทงโต้สวยๆโอ้โหเดี๋ยวมาพบความดุเดือดในยกที่4ครับโอ้โห3ยกที่ผ่านมานี่เร้าใจจริงๆครับยังมองไม่ออกนะครับถึงจุดนี้ว่าสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือครับพี่อลีเอาละครับเรียกว่าเดินเบียดเดินชนอีกแล้วนะครับทางด้านของชัยมงคลอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบครับต้องพยายามปล้ำในตีเข่าอย่างเดียวเพราะว่าอยู่นอกนี่จะโดนแข้งขวาอย่างนี้แหละครับโอ้โหแบงค์ทองนี่มีเตะมีกันมีขาด้วยมาไม่สนพยายามจะเร่งเต็มที่ครับทางด้านของชัยมงคลมวยเล็กๆรุ่นนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหนุมานสิทธิ์พ่อหลวงอย่างนี้โอ้ยดังๆทั้งนั้นเสรีลูกน้องจอกแชมป์คนแรกนะครับรุ่นไลฟ์ไฟเวทของลุมพินีเลยทีเดียวอ้าวมาบนเวทีนะครับยกนี้ยก4มีเท่าไหร่งัดเลยนะครับโชว์ผลงานให้ติดตาแฟนมวยทางบ้านครับทางททบ5ครับรับประกันครับว่าดังระเบิดแน่นอนครับในการจัดของทีมเพชรยินดีครับทุกสัปดาห์นะครับก็เจอกันแบบนี้ครับวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่รังสิตเอาตีได้ไหมแม่ยังแข้งขามันดูว่ายังตีไม่ชัดเจนนะครับชัยมงคลยกนี้ก็พยายามจะเบียดจะปล้ำในตีเข่าครับแต่ว่าแบงค์ทองเองวันนี้ก็มาดีนะครับเรียกว่าดูลูกการลูกขวางนะครับแล้วแทงโต้เนี่ยโอ้โหตั้งกระแพงหน้าไว้ทำให้ทางด้านของชัยมงคลนี่ทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับแม้ว่ารูปร่างช่วงชกจะสูงยาวกว่าก็ตามทีครับเดินอีกโดนอีกแล้วแม่แต่ว่ากันได้ไม่ปฏิปต่อนะครับนี่แหละครับเก๊กๆกันๆไปหมดเพราะโดนกันไปซะหมดเลยทีเดียวแบงค์ทองกันด้วยครับยกนี้ดูว่าแต่งตัวช้าไปหน่อยนะครับชัยมงคลโอ้โหแล้วกว่าจะเข้าไปถึงตัวครับแบงค์ทองก็มาเห็นก่อนนะครับตีได้เริ่มจะตีได้เอาล่ะครับพอตีได้นี่แม่เสียงเชียร์มาเลยครับแต่ว่าจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับตอนนี้ต้องชนอย่างเดียวเวลายังเหลือนะครับมาเลยครับแบงค์ทองก็จะตั้งรับไม่ได้นะครับจะกันอย่างเดียวไม่ได้ต้องขยันโต้มาแล้วตอนนี้ชัยมงคลเดินพยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าเป็นการใหญ่ครับ
อ้าวลุยลุยทีมข้างล่างนี่บอกให้ลุยอย่างเดียวอ่ะอ้าวชายมงคลต้องลุยอย่างเดียวอ่ะจับดิเสียบดิมีเฮแล้วมีเฮแล้วอ้าวเสียบดิอ้าวอย่ายุบนะอย่ายุบนะชายมงคลนี่ก็ตื้อจริงๆครับเดินอย่างเดียวครับแม้ว่าเดินจะโดนก่อนนะครับโอ้แต่เอายัดเข้าไปครับสวยครับยัดเข้าไปเอาละครับพอยัดได้นี่มาอีกแล้วครับแต่พยายามโต้นะครับแบงค์ทองยังโต้อยู่เอายัดเข้าไปครับโอ้โหหยุดไม่ได้นะครับทางด้านของแบงค์ทองไม่โต้นี่เดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับเพราะชัยมงคลอยู่วงในนี่พลังเบียดเข้าไปนี่เขาตีเห็นตัวใหญ่ครับมาล็อกเข้าไปตีเข้าไปได้ไม่ได้นี่นะครับโอ้ยสนุกครับเดี๋ยวมาดูกันยกสุดท้ายครับจะหยุดไปเหมือนกันหนาวเลยครับเสียบแต่ต้นยกนี่ได้ลุ้นแน่นอนมาเลยครับเร่งเข้ามาแล้วครับทางด้านของชัยมงคลเสียบไปเรื่อยตีไปเรื่อยเอาเลยครับแบงค์ทองจะกันอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องขยันโต้ครับเอาเสียบแสนหนึ่งนะน้ำเงินแสนหนึ่งนะอาชีพนะเวลานี้อาชีพน้อยไม่มีแล้วนะเอาโอ้โหโดนเทลมอีกแล้วแม่ชัยมงคลลุกขึ้นมาครับสู้ต่อครับเวลายังเหลืออีก2นาทีกว่าๆเลยนะครับให้ชัยมงคลนี่ได้ลุ้นครับได้ลุ้นเงินแสนครับแต่ดูความเก่าของแบงค์ทองพอเข้าในนี่รวบไว้ก่อนเลยครับรวบแล้วก็หมุนไปเรื่อยนะครับทำให้ทางด้านของชัยมงคลนี่ทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันมากวงในนี่พยายามจะตีแต่แบงค์ทองนี่เขาก็ล็อกสวยนะครับแล้วก็คอยกันคอยคาเอาไว้แล้วก็แทงโต้ด้วยตอนนี้ทีมงานของชัยมงคลนี่บอกว่าให้มีหมัดสลับมาด้วยแล้วครับตีเข่าอย่างเดียวนี่ดูจะเร่งไม่ทันแล้วครับต้องอาวุธหลากหลายนะครับมวยไทยครับมีแก้มีการมีหมัดมีเท้าเข่าศอกต้องมาให้ครบครับพอสถานการณ์นี่มันตกเป็นรองพอสมควรแล้วครับอาจจะไปตีเข่ามันก็เหนื่อยแล้วครับเข้าในตีได้ไหมตีเข่าก็เริ่มจะไม่เห็นแล้วครับโอ้โหจังหวะล็อกของแบงค์ทองครับพอหายเลยครับชัยมงคลเรียกว่าล็อกเหนียวเหลือเกินนะครับล็อกแล้วก็กันเอาไว้ด้วยตอนนี้ดูว่าจะมั่นใจชัยมงคลก็ยังไม่ยอมง่ายๆนี่แหละครับพยายามเบียดเข้าไปเรื่อยจับล่ำในตีเข่าโอ้โหแต่ดูแล้วเหนื่อยครับเพราะว่าแบงค์ทองนี่นอกเข้าได้นะครับในก็คอยรัดคอยกันเอาไว้มีหมัดสลับด้วยเอาเลยครับตอนนี้ต้องหมัดแล้วครับทางด้านของชัยมงคลน่าจะสู้ยิบตาจริงๆนะครับชัยมงคลสารฝันกีฬานาทวีครับต้องปรบมือให้น้องทั้งคู่นะครับถือว่าชกกันได้สมศักดิ์ศรีครับโอ้โหดูเททิ้งไปดื้อๆเลยครับเดี๋ยวจบคู่นี้นี่ตามกันต่อที่โยธาลิศทอโคกสีโปรโมชั่นนะครับเจอกับเพชรมงคลสารฝันกีฬานาทวีครับก็ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งอนาคตสดใสคู่ต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีพร้อมรบสีโอปอครับเจอกับฟ้ามีชัยดาบรัศลคามครับก่อนหน้านี้นี่เจอกันมาเร้าใจครับพร้อมรบนี่เฉือนชนะไว้นะครับเพราะว่าได้นับยก3นี่เป็นภาคที่2แล้วก็คู่เอกของเราวันนี้ก็เข็มเพชรพุ่มพันม่วงครับเจอกับชมวกเพชรอโยธยาไฟยิมอีก3คู่ห้ามพลาดเลยนะครับ2ชั่วโมงเต็มครับในศึกยอดมวยไทยทางททบ5นะครับในการทำงานของทีมงานเพชรยินดีครับก็เจอกันทุกวันพฤหัสแบบนี้นะครับแต่มวยคู่แรกนี่เริ่มตั้งแต่ 18:00 นครับแล้วก็เข้าถ่ายทอดสดทางช่อง5เนี่ย 20:30 นนะครับส่วนวันศุกร์ก็เหมือนเดิมครับ 18:00 นนะครับมวยมันวันศุกร์เล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับครบ5ยกครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการธงชัยทองเสวกนะครับเป็นผู้ชี้ขาดครับด้านล่าง3ท่านมีวิสุทธิ์ยิ่งอุปการปรวัตแขกสินธรแล้วก็พงพัฒน์ว่องไวนะครับเอาละครับรวมคะแนนนะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับผ่านไปที่แบงค์ทองนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับเรียกว่าสนุกดูเดือดครับคู่นี้ทั้งคู่ถือว่าทำหน้าที่กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับเร่งเกมกันตั้งแต่ยกต้นๆครับไม่ธรรมดานะครับแบงค์ทองครับชื่อดีมีมงคลด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรา